คะดีบัดดี้เพื่อนซีคู่ไอทีคุณคลิปนี้เสนอตอนจัดการข้อมูลง่ายๆด้วย iTunes สำหรับสาวกของ iPhone เนี่ยนะคะคงจะไม่มีใครไม่รู้จักโปรแกรม iTunes กันอย่างแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเจ้าโปรแกรมนี้มันเอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของเราเข้ากับคอมพิวเตอร์ค่ะเอ๊ะแล้วมันใช้งานยังไงล่ะเลิกสับสนกันได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะดีบัดดี้จะมาบอกวิธีการใช้ iTunes แบบง่ายแสนง่ายกันค่ะเริ่มจากเพื่อนๆที่ชอบฟังเพลงกันก่อนเลยก่อนอื่นนะคะเราต้องอัปเดต iTunes ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนกดสัญลักษณ์บวกเลือกสร้าง New Playlist จากนั้นเราก็เลือกเพลงที่เราต้องการใส่ลงไปใน Playlist นี้ไว้ค่ะต่ออุปกรณ์ของเราเข้ากับคอมพิวเตอร์หน้าต่าง iTunes จะเห็นไอคอนของอุปกรณ์เราขึ้นมาให้เลือก Music ที่อยู่บนแถบเมนูทางด้านซ้ายค่ะถ้าเราเลือก Sync Music หมายถึง iTunes จะทำการซิงค์เพลงทั้งหมดในเครื่องของเรามาไว้ในอุปกรณ์แต่ถ้าเราไม่ต้องการเลือกที่ Select Playlist แทนค่ะให้เราเลือก playlist ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นกด apply ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพลงในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็จะเข้าไปอยู่ในแอป music ของอุปกรณ์ทันทีเลยค่ะสำหรับวิธีนี้นะคะสิ่งสำคัญที่ห้ามลืมแบบเด็ดขาดเลยก็คือเวลาที่เราเชื่อมต่อมือถือของเรากับคอมพิวเตอร์ในครั้งถัดไปนะคะ iTunes เนี่ยจะทำการซิงข้อมูลทุกอย่างอัปเดตใหม่หมดทีนี้นะคะถ้าเราเกิดเผลอลบหรือว่าย้ายไฟล์ที่เราซิงไว้ในคอมพิวเตอร์เวลาที่เราซิง iTunes ในครั้งหน้าเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เพลงในมือถือของเราเนี่ยหายไปด้วยล่ะค่ะและสำหรับใครนะคะที่คิดว่าการซิงค์เพลย์ลิสต์เนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากอยากจะลากเพลงลงไปเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะให้เข้าไปที่หน้า Summary แล้วเลือก Memory Manage Music and Video เสร็จแล้วไปที่ Music เราก็จะสามารถลากเพลงที่เราต้องการลงมือถือได้เลยค่ะแต่สำหรับวิธีนี้นะคะเราจะเชื่อมต่อได้กับคอมพิวเตอร์ได้แค่เครื่องเดียวเท่านั้นค่ะถ้าเราเอามือถือของเราเนี่ยนะคะไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเนี่ยจะทำการลากเพลงลงแบบนี้ไม่ได้นะคะต่อไปนะคะเป็นวิธีการเอารูปลงมือถือแบบง่ายๆค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ทำการรวมไฟล์รูปให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันก่อนเวลาที่เราซิงค์ข้อมูลในครั้งถัดไปรูปภาพจะได้ไม่หายไปไหนค่ะจากนั้นไปที่อุปกรณ์ของเราในหน้าต่าง iTunes เลือก Photos แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่เราจัดระเบียบเอาไว้ในช่อง Copy Photo Form ถ้าเราต้องการซิงค์ทุกโฟลเดอร์ให้เราเลือก All Folders แต่ถ้าเราต้องการเลือกแค่บางโฟลเดอร์ให้เรากด Selected Folderเราก็เลือกที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการแล้วกด apply ได้เลยแค่นี้รูปภาพที่เราต้องการก็จะเข้ามาอยู่ในเครื่องเรียบร้อยอย่าลืมนะคะเวลาที่เราทำการซิงค์มือถือของเราเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ย